ะมาดูกันนิดนึงว่าราศีไหนมีเกณฑ์ถูกสวมเขาคำว่าถูกสวมเขานี่ไม่ต้องตกใจนะไม่ได้แบบว่าโหคู่ครองคนรักไปมีชู้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เราไม่ดูแลเอาใจใส่คนรักเท่าที่ควรนะครับทำให้เขาอาจจะไปเชื่อคนอื่นมากเกินนะครับเชื่อญาติมิตรพี่น้องเชื่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เล็กไปจนถึงปัญหาใหญ่เลยนะนะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าเขาจะไปแบบถูกคนอื่นหรือไปเชื่อคนอื่นมากกว่านะครับจนถึงเรื่องใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่แบบมีการทรยศปิดบังหักหลังกันได้นะครับราศีแรกที่ต้องระมัดระวังนะครับได้แก่ชาวราศีกรกฎก่อนเลยนะครับช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยพยายามดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักเยอะๆนะครับปัญหาบางอย่างเนี่ยมันแก้ไม่ได้โดยเร็วนะครับก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆแก้ค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะครับบางสิ่งบางอย่างมันมีปัญหาสะสมมาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติมิตรพี่น้องนะครับหรือว่าพื้นฐานทางครอบครัวอะไรที่ต่างกันก็มีผลเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยให้คุณดูแลเอาใจใส่ตัวเองเยอะๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปิดบังกันมีความไม่เข้าใจกันหนักมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนนะครับไปหาคนอื่นไปคบหาคนอื่นได้เหมือนกันไปคุยกับคนอื่นได้มีเหมือนกันนะครับชาวราศีกรกฎเอาใจใส่คู่ครองคนรักของตัวเองเยอะๆครับทีนี้อีกราศีหนึ่งนะฮะที่ต้องดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักมากหน่อยนะครับได้แก่ชาวราศีตุลครับชาวราศีตุลเนี่ยนะฮะช่วงนี้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่คนรักมากขึ้นหนึ่งนะครับเขาจะไปไหนมาไหนพูดคุยกับใครเป็นพิเศษเนี่ยคุณจะต้องติดตามดูถามทายเยอะๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ว่าเขาจะหลงไปเชื่อคำพูดคนอื่นนะครับจะเป็นเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะครับหรือว่าอาจจะมีคนมาติดพันอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ เขาอาจจะเผลอไปนะครับมีการเผลอกายเผลอใจเกิดขึ้นได้นะครับคุณจึงต้องดูแลอาจจะใส่คู่ครองเยอะนะครับสำหรับชาวราศีตุลนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินทองด้วยนะฮะพยายามดูแลเอาใจใส่ให้ดีด้วยนะครับว่าเขาใช้จ่ายเงินมากกว่าปกติไหมนะครับพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณต้องดูแลให้ดีนะครับทั้งชายทั้งหญิงเลยนะฮะทีนี้อีกราศีหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับได้แก่ชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูอย่ามัวแต่ไปทำงานเพลินนะอย่ามัวแต่ไปทำมาหากินทำงานหาเงินหาทองเพลินจนลืมดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักครับนั่นมีโอกาสทำให้เขาเนี่ยไปคุยไปสนิทสนมกับคนอื่นมากขึ้นมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเขาที่ทำงานเขานะครับหรือว่าเพื่อนของเขาก็ตามนะครับตรงนี้อยากให้ชาวราศีธนูเนี่ยดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักเยอะๆครับแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลับด้านไปในด้านที่ดีนะครับขอเพียงให้คุณให้เวลาแล้วก็แสดงความจริงใจนะครับตรงนี้3ราศีนี้ครับที่ต้องระมัดระวังเรื่องคู่ครองคนรักครับนะราศีกรกฎราศีตุลแล้วก็ราศีธนูครับในวันนี้เวลาของเราหมดลงพอดีครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงนี้ครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา 15:00 นถึง 17:00 นทางสถานีไทย True Vision 358และ PSI 2 TV ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานนะครับศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ